จาะมิถุนไถ่ Inside Thailand มีคุณทวงช่ทวงว่าเมื่อวานบอกว่าจะเล่นเรื่องเสี่ยโป้ไงจะแฉเสี่ยโป้รอฟังอยู่นะหรือจะพูดหลังเก้าโมงหรือเปล่าจะเย็นเยนเออคุณอะไรเนี่ยจะเย็นเย็นอ่านชื่อไม่ถูกมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนอ่เรื่องนี้ก่อนเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่ทุกคนต้องฟังค่ะช่วยๆกันฟังเยอะๆทำดีก็ต้องชมถูกค่ะที่วันนี้ลุงตู่มาถูกทางใช่ค่ะเห็นด้วยสับสนแล้วขอให้มันแอคชั่นชัดๆเถอะ ย้อนกลับไปเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมาการสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดค่ะหัวโต๊ะลงโตชัดชัดใช่แล้วซ้ายขวาลัตรีประะปลัดกระทรวงอธิบดีที่เกี่ยวข้องจะแยกกันไปหมดมนะคนปรลัดด้วยนะครับนะครับเรื่องหนึ่งที่คุยกันใน,นที่ประชุมสบคอ,อย่างเยอะมากเมื่อวานก็คือเรื่อง Work from Home เริ่มกลับมาพูดกันอีกแล้วเพราะตอนนี้มันเริ่มเห็นปฏิกิริยาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าคนไม่ได้ Work ์ r ฟอร์มโฮมกันแล้วค่ะและเรื่องเลื่อมเวลาทำงานค่ะสองเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญนะเราเคยพูดในรายการเชื่อไหมครับเลื่อม<ร>เ,เวลาทำงานกับเ o ิร์กฟอร์มโฮมถ้าไม่จริงจังถ้าไม่เป็นรูปธรรมถ้าไม่สามารถทำได้ในปริมาณที่มากพอมันจะมีปัญหาตามมาเยอะ ระยะห่างทาไม่ได้หรอกเพราะว่าระยะห่างทางสังคมทําไม่ได้บนระบบขนส่งสาธารณะมันทําไม่ได้ใช่คนมันเยอะๆทุกคนก็ต้องรีบเร่งแล้วจะไปรอกันยังไงเช่นเช้าเย็นคนยัดธนานเลยเอจะไปบังคับนั่งที่เว้นที่ได้อย่างไรจะไปบังคับอย่ายืนเบียดกันเป็นปากกระบอกอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่สนเลยค่ะเพราะไปทางานไม่ทันค่ะถ้า work from home กับเหลื่อมเวลาถ้าไม่มากพอถ้าไม่เข้มข้นพอ เขื่อนมันจะแตกแน่นอนค่ะเริ่มเห็นกันแล้วด้วยนะหลังจากคนเริ่มทารักกลับมาทำงานอ่ะและจำได้ไหมเราจี้ไปที่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐในตัวดีต้องนำร่องต้องนำร่องทั้งเหลือเวลาทั้งเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้วัดผมจำได้ว่าในครมอก็เคยปรารภหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจต้องทำเป็นตัวอย่างต้องนำร่องเรื่องเหลือเวลา เรื่อง w o r k f r ฟ m Home แล้วก็เงียบไปเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้เงียบเนาะบรรลุหรือไม่เขาทำอย่างที่ลุงตู่สั่งในครอรมอหรือไม่ไปดูการจราจรเช้าเย็นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะถ้ามันยังนรกแตกก็แสดงว่าเขาไม่ฟังลุงตู่ถ้ายังติดกันเป็นแพรแล้วก็แน่นเหยียดกันนี้ถือว่าถูกไหม,อมเอาง่ายๆเลย เอาอีตรงศูนย์ราชการต่องดัชนีชีวะดีเนาะเป็ดัชนีชีวะเลยตัวแรกงราเช้าเย็นถ้าเช้าเย็นมันยังนรกแตกแสดงว่ามันยังไม่บรรลุเป้าหมายถูกไหมล่ะเออนึกว่าให้ดูรถไฟฟ้าคนแน่นก็เนี่ยแหละดัชนีเมื่อวานหลังประชุมสบคหมอทวีสินหมอรูปล่อค่ะคนเดิมสบคหมอรูปลอคนเดิมก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงผลการประชุมสบคและเรื่องที่ คุณหมอทวีสินเล่าให้ฟังเยอะก็เห็นจะเป็นเรื่อง Work from home หลือเวลาทำงานาในกลุ่มของส่วนราชการเขาบอกที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะต้องแอคชั่นกันอย่างจริงจังแล้วล่ะ,ะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเชนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สรุปในที่ประชุมก็คือที่เห็นตรงกันคือหนึ่งคือการเหลื่อมเวลาทางานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในภาคร,ราชการบางแห่งก็มีการรายงานว่าให้เหลื่อมประมาณสัก30นาที ยังคุยกันนะครับว่า30มนาทีเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการเหลื่อมหลายช่วงเวลาซึ่งอันนี้ก็ให้ทางท่านรองนายกวิษณุนะครับซึ่งควบคุมกำกักบ,บดูแลของทางสํานักงานข้าราชการพลเรือนหรือกอพอได้ไปดูด้วยนะครับว่าจะทําให้มีการเหลื่อมมากขึ้นไหมเพราะการไปแออัดกันในสถานที่ที่เป็นขนส่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรายังมีการทํางานกันอยู่ซึ่งมันมีความจําเป็นแต่การเหลื่อมเวลานี้จะช่วยได้อันที่2คือ Work from home หรือการทำงานที่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านคณะรัฐมนตรีมาแล้วว่าจะต้องให้เกิดขึ้นได้ให้มากที่สุดก็คือ50%นะครับหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งจะดีนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการพูดคุยกันครับว่าจะเกิดมาตรการนี้ได้อย่างไรและมาตรการนี้สามารถที่จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายของคนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ คงจะเข้าก,กันกับกระแสยุคของ new normal นะครับนี่น,นี่คุณแบวสาวยิ่งฟังหมอทวีสินพูดเมื่อสักครู่ที่แกเล่าให้ฟังว่าในสบคเขาคุยกันอย่างไรประเด็นเ,นเลืองเวลาประเด็น Work From Home ค่ะยิ่งตอกย้ำว่าเราเขย่าขวดได้ถูกต้องอตรงประเด็นใช่ค่ะเขาเห็นตรงกันคอรมอก็เคยย้ำเรื่องนี้ Work From Home ต้องทำให้ได้สัก50%ค่ะ และถ้าเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐออกมาอย่างนี้กลไกรัฐนั่นแหละองค์กรของรัฐนั่นแหละจะต้องนำร่องเป็นเริ่มก่อนอ่ะเป็นคนแรกเลยเริ่มก่อนอ่ะแล้วชาวบ้านหรือที่อื่นๆเอกชนเขากาจะตามไปทีแต่คุณต้องนำร่องแต่จากวันนั้นถึงวันนี้ประธานโทษเพอเผอนะยังไม่ได้ทําทําอ๋อเหรอคะทำนี่ก็ยังไม่ได้ทำคืออย่างนี้เพราะเห็นบ้างหน่วยงานเขาไปทํางานปกตินะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ส่วนที่จะต้องบริการประชาชนดันเวิร์ก from home เดี๋ยวจัดระเบียบใหม่นิดนึงว่าอะไรควรเวิร์ก o m มโ m e อะไรไม่ควรเวิร์กฟมอ้มันต้องบริการประชาชนต้องให้รต้องรับการติดต่อจากประชาชนดันทะลึ่งเวิร์กโฟมโ m e อันนี้ควรมาทำฝฟายไฟล์ไฟล์แบ็กออฟฟิศไฟล์งานหลังที่ไม่ได้ติดต่อใครเลยอะไรที่ไม่ต้องติดต่อกับประชาชนดันต้องมานั่งทํางานมานั่งเขียนรายงานมานั่งสรุปเอกสารเสนอกันแบบรายสัปดาห์เนี่ยมีเสียงบนมาเดี๋ยว นั่นหมายถึงเงื่อนไขการว่าฟอร์มโฮมคุณคนละเรื่องผมบอกว่าผมบอกว่าจะเย็นๆจะเย็นๆไปทีละจอสิจ้ะผมหมายถึงเดี๋ยวผมงงไปด้วยผมหมายถึงส่วนงานที่ต้องบริการประชาชนที่จะต้องรับการติดต่อจากประชาชนดันหยุดไอ้ส่วนงานหลังบ้านส่วนงานที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครดันให้มาทำงานเออมันก็แปลกๆเนาะแล้วคราวนี้บางส่วนงานนะ ที่เขาให้ work from home ก็ไปตั้งกติกา work from home เสียจนไม่อยาก work from home อย่างเช่นอืก็อย่างเช่นเนี่ยแหละค่ะรายงานรายงานเนี่ยเขียนชสดจนอ่าบางคนบอกว่า work from home นี่เวลากินข้าวยังไม่มีแล้วบอกถ้ามาทำงานได้อย่างน้อยมีหนึ่งชั่วโมงนะไปเดินออกไปกินข้าวรีแลกซ์ได้แต่ work from home ไม่มีเวลาหายใจเลยค่ะ มันก็เกินไปพวกอย่างนั้นก็เกินไปนิดนึงก็เขาบอกมาแบบนี้พูดอย่างนั้นก็เกินไปนิดนึงแต่คราวนี้อย่างนี้พอ Work f r ฟอร์ m e ก็มีกฎกติกาคุณจะต้องเขียนรายงานการเป็นแบบงานประจําวันคุณอยู่ที่บ้านคุณทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าเย็นแล้วก็ต้องส่งเจ้านายตรวจป่ะคะบ้าไปแล้วเจ้านายตรวจคืออย่างนี้แล้วมันจะได้งานมันมานั่งเขียนรายงานแล้วก็ยังนึกถึงการประเมินการวัด ค่า KPI ก็คือวัดประสิทธิภาพการทำงานของลูกน้องตัวเองโดยด <Report. S 1> โดยึดรีพอร์ตโดยยึดรีพอร์ตโดยยึดไม่ดูผลงานหรอโดยยึดหลักเกณฑ์เก่าๆเดิมๆไม่ดูเนื้องานกับผลงานที่มันสำเร็จรูปออกมาหรอ คือ,อถ้าเป็นเอกชนเขาก็จะยึดเนื้องานใช่ผลงานที่ออกมามบรรลุแค่ไหนไอ,อย่างไร,งรไที่สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตไอ้ที่สั่งผ่านไลน์ไอ้ที่สั่งผ่านโทรศัพท์บรรลุไหม,มเออไม่ส,สงงนใจหรอืหรอยังคุณจะทำหรือยังช่วงไหนคุณจะไปพักตอนไหนแต่งานที่ออกมามันสําเร็จหรือเปล่าแต่ราชการเขายึดเอาระรีพอร์ตการทํางานการทํางานที่บ้านประจําวันเช้าเย็นเย็นรู้ไหมมันเสียเวลาอีไครั้งคุณเข้าไปฉีกกี่ครั้งแล้วรู้ไหมมันเสียเวลาะลร นั่งเขียนรีพอร์ตจะแต่งรีพอร์ตยังไงพูดทีถ้าแต่งได้ยาย <S <S ชอบ, <S 2> <S 2> ช,อบชอบให้หลอกแต่งรีพอร์ตชอบให้หลอกอชอบให้หลอกเขียนเขียนได้ยายชีวิตอันแสนจะเศร้าอะนะนณที่บ้านแต่รอบน,นีส้ส่งนายเดี๋ยวนายไม่มีอะไรประเมินผลนการทำงานแต่รอบนี้นาย,ยกดูจะเอาจริงนะเรื่องเหลื่อมเวลากับเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะคือจริงจริงนะมันก็ต้องผมว่านะเรื่องนี้ฝ่ายนโยบายต้องแข็งแรงสักนิดหนึ่งค่ะ อย่างที่สองมันต้องมีกลไกลของฝ่ายนโยบายไปไล่ทุบไล่ถองติดอะไรติดระเบียบราชการปกติใช่ไหมกพอพแกได้ไหม,มติดระเบียบราชการปกติกพรคุณใครล็อกได้ไหมติดระเบียบราชการปกติออกกพอพกระทรวงคลายให้หน่อยได้ไหม,มหรือติดอะไรเออนั่นแหละต้องหายได้ว่าติดอะไรหรือไล่ไปไล่มาไอ้ข้อที่ติดขัดที่สุดคืออะไรรูออไร้ไหมคน วิธีคิดของเจ้านายว, <c oughs> วิธีคิดของเจ้านายอันนี้ลําบากเลยนะวิธีคิดของเจ้านายเสี่ยงไม่ได้ด้วยนะนนเจ้านายก็ยังมีกรอบเก่าๆยังไม่ new normal ยัง old normal ถ้าจะประเมินผลการทํางานของลูกน้องที่ work from home ต้องยึดเอารายงานการเป็นแบดงานที่บ้านประจําวันชวเช้าเย็นๆคุณทําอะไรต้องเขียนรีพอร์ตให้หมดดูจะไม่ทันกายไปดูเอกชนนะเขาหนักอาจะจะ action ได้เร็วกว่านะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ดีๆๆที่จริงนะแสดงว่าเรื่องนี้มันต้องอยู่ในใจลงโต ผมสังเกตจากหมอทวีสินพูดเรื่อง Work from Home ก็เหลือเวลาไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจบแล้วก็ไปแถลงเรื่องอื่นเยอะแยะเลยตอนท้ายๆย้อนกลับมา Work from Home อีกอยากจะย้ำอีกรอบไงเพราะว่ามันอยู่ในใจไปฟังกันอีกทีค่ะนายกจะสั่งการให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับรายงานการทำงาน Work from Home นะครับว่า เกิดขึ้นอย่างไรและการเหลื่อมเวลาการทำงานขึ้นมานะครับซึ่งต้องมีระบบเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเคยมีมติไปแล้วเรื่องของเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำว่าทุกหน่วยราชการตอนนี้ต้องเริ่มรายงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อให้มาตรการของการเดินทางการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยเป็นไปตามที่นโยบายของทางท่านคณะรัฐมนตรีออกมานะครับแสดงว่าแสดงว่าต้องอยู่ในใจลุงู่ต้องอยู่ในใจลุงู่ เพราะหมอทวีสินแถลงเรื่องนี้สองครั้งค่ะอันนี้คือช็อตรอบหลังนะครั้งแรกไปแล้วนะอย่างี่อธิบายไปแล้วว่าจะทําอะไรอย่างไรหันไปแถลงเรื่องอื่นเยอะแยะละตอนท้ายย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกคือมาร์คไว้ไงเพราะดูจากสมุดโน้ตของม้าวอ้าวนายกย้ำเรื่องนี้ขอยรอบแล้วกันแล้วเน้นไปเลยนะว่ารัฐวิสาหกิจกับราชการที่มีมติไปแล้วช่วยรายงานหม่ถึงทวงการบ้านนั่นแหละคุณเวิร์กฟอร์มโไปถึงไหนนั่นแหละทวงการบ้านคุณเรียนเวลาไปถึงไหนทวงการบ้านอย่าลืมส่งการบ้านกันถ ทำได้ไม่มากพอนรกแตกจริงๆรถไฟฟ้ามันก็จะไม่สามารถมีระยะห่างทางสังคมได้ใช่ค่ะรถเมย์ก็จะมีไม่ได้เรือก็เรือไม่ได้เหมือนกันแสนแสบเจ้าพญาก็จะมีระยะห่างทางสังคมไม่ได้เพราะความต้องการมันก็กลับมาทะลักเหมือนเดิมใช่แล้วมาในช่วงเวลาเดียวกันถ้าคุณไม่จัดการเหลื่อมและเหลื่อมครึ่งชั่วโมงมันจะไปได้ยังไงขนาดนี้นะไอ้เรื่องนี้เราเคยย้ำในรายการอย่างน้อยสองใช่เหลื่อมครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้หรอกอ้าวอ้าวอ้าว พักสักครู่ในช่วงหน้าเมื่อวานดาวอะไรมาชนกับดาวอะไรก็ไม่ทราบเมื่อวานมีผู้คนในเวทวงการเมืองตายในคราวเดียวในวันเดียว,ว,ยวสามนนคนด้วยกันในช่วงหน้าช่วง,วงห,นหน้ามาว่ากันนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปพักกัสักครู่ค่ะ